คิดว่าเมตตาไม่ขออะไรโทษเพียงระดับใจก็พอกลับมาทนอย่ามัวเมืองอ้อนี่นะรับฟังมืออื่นจะเพิ่มแรงใจเมตตาฝากเล่นแต่แป้งกว่านะกรุณาเมตตาคงจะ
ไปสิคนมีเจ้าของขอโทษที่กับจะตีตราจอง
กลางดำจับมาฝากด้วยนะกำลังเคลียร์เป็นกำลังเป็นที่สนใจนะครับช่วงนี้เคลียร์เวทีแล้วก็เดี๋ยวให้สาวๆเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเดี๋ยวจะเป็นรอบโชว์ด้านหน้าเวทีให้พวกเราได้ชมกันนะครับสำหรับพี่ๆที่มีมาลัยน้ำใจหรือว่ารอที่จะให้รางวัลสาวๆในรอบนี้เวลามาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวให้สาวๆเตรียมเนื้อเตรียมตัวเสริมความสวยกันสักแป๊บนึงนะครับในระหว่างนี้เรามาทบทวนกันสักนิดหนึ่งในส่วนของงานลำวงที่จะประชาสัมพันธ์เชิญให้ได้เป็นรูปสนุกกันใจว่าอย่าลืมนะที่นี่พรุ่งนี้อีกหนึ่งค่ำคืนสำหรับงานปิดทองนะครับของทางวัดดอนถึงแดดพรุ่งนี้ถ้าโปรแกรมไม่ผิดพลาดจะเจอกับกองเชียร์บางพุทธเพชรแล้วก็คณะนางลำใครบ้างนะดูไหมพรุ่งนี้ใครบ้างพรุ่งนี้นางลำใครบ้างน้องโบอีกพรพรมนะครับพรุ่งนี้อยู่กับน้องโบนภาพรแล้วก็ก่อนผมเมืองเพชรอีกหนึ่งครับพื้นที่นี่มาสนุกสนานมาร่วมปิดทองกับทางวัดนะครับส่วนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาในหน้าฝนยังมีงานรำวงให้ติดตามไปร่วมสนุกแล้วก็ฝากข่าวไปถึงบรรดาพ่อค้าแม่ขายไปร่วมค้าขายกันด้วยนะครับ2งานที่จะเชื้อเชิญก็คืองานแรกเนี่ยเป็นงานประจำปีของวัดถ้ำแก้วนะครับจะมีตั้งแต่วันที่10ถึง18สิงหาคมแล้วก็ที่แน่ๆมีรำวงย้อนยุคให้สนุกสนานกันทุกค่ำคืนนะครับ10ถึง18สิงหาเจอกันที่วัดทำแก้วแน่นอนส่วนอีกหนึ่งงานนะครับเป็นงานหนองปงฟู้ดแฟร์สถานที่จัดงานก็คือลานหน้าวัดหนองปงเขตของอำเภอเขาย้อยในวันที่23ถึง29สิงหานี่ก็มีรำวงย้อนยุคให้สนุกสนานทุกค่ำคืนเช่นกันนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ขายสำรองจองที่ร้านค้าได้ในวันที่6สิงหาคมนะครับติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081 9417517นะครับฝากไว้ทั้ง2งานเลยนะครับทั้งพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็
แฟนๆนักรำของเราด้วยเอาละครับได้เวลา2เพลงในรอบโชว์จัดกันแบบจัดๆกันเลยเชิญรับชมด้านหน้าเวทีสาวบางโพเป็นเพลงแรกเชิญรับชมจ้าต้องพึ่งพาเสียงเพลงน้องเราฟังเราฟังหลังยาว
หมดเรี่ยวแรงเพราะรักมีลูกคอยนั่งฟังเพลงเอาใจเป็นอาชีพที่ต้องใช้การโชว์ตั้งแต่เราโตยังหาดูแลไม่ได้มาแต่แต่ยังวุ่นสะใจจะจะรู้ก็ให้พี่พัทยาพักผ่อนก็จันแก้วเหมือนเป็ดนะครับเดี๋ยวให้สาวๆเอาสัมภาระมาเก็บที่ก่อนนะฮะเผื่อบางคนมาเป็นพวงมาลัยเงินสดก็มีหลายคนได้รางวัลมาเป็นประเภทตะกร้าผลไม้ก็มีนะครับผมนะเอามาเก็บพอดีเรียบร้อยนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนรองเท้ากันบ้างเพราะว่าพอในรอบโชว์นี้ต้องใส่รองเท้าส้นสูงเพื่อความสวยเด่นเป็นสง่าไงนะครับครับผมก็ไอคนนั้นได้อะไรมาถุงมาเริ่มเลยอะไรวายโอ้โหมะนาวเหรอขอสองลูกได้ไหมนะบ่งบอกว่าเธอนี่เป็นสาวเปรี้ยวเปรี้ยวมากนะครับดูมะนาวในมือก็รู้ว่าเปรี้ยวขนาดไหนนะครับผมนะเดี๋ยวรอบนี้ถึงเวลาของคิวบทเพลงสติงร่วมสมัยเพราะว่าก่อนที่เราจะจัดรอบโชว์เนี่ยเราจัดเป็นรอบของบทเพลงย้อนยุคกันไปแล้วฉะนั้นรอบต่อรอบแบ่งปันกันไปก่อนในช่วงนี้ไม่โกงกันนะครับเราเป็นคนใหญ่ไม่โกงเด็กแต่ว่ากติกาอย่างเหมือนเดิมนะเมื่อช่วงหัวค่ำท่านผู้ใหญ่กำชับหนักแน่นเลยว่าให้ทางกองเชียร์ลำวงเนี่ยดูแลความเรียบร้อยด้านบนเวทีเรื่องของบุหรี่ยาสูบเหล้ายาปาปิ้งต่างๆไม่ถือขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับถ้าหากว่าใครถือขึ้นมาแล้วดนตรีหยุด